172เพลัฏกัจจานะวัตถุว่าด้วยพราหมณ์เพลัฏกัจจานะถวายน้ำอ้อยงบ284ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอันธกะวินทะชนบทตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุจำนวน 1,250 รูปสมัยนั้นพราหมณ์เพลัฏกัจจานะเดินทางไกลจากกรุงราชคฤห์ไปยังอันธกะวินทะชนบทพร้อมด้วยเกวียน500เล่มล้วนบรรทุกน้ำอ้อยงบเต็มพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเขาเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จแวะข้างทางประทับนั่งณที่ควงไม้ต้นหนึ่งลำดับนั้นพราหมณ์เพลัฏกัจจานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพราหมณ์เพลัฏกัจจานะผู้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุรูปละหนึ่งหม้อพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัจจานะถ้าอย่างนั้นเธอจงนำน้ำอ้อยงบมาหม้อเดียวเท่านั้นพราหมณ์เพลัฏกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วนำหม้อน้ำอ้อยงบมาเพียงหม้อเดียวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระองค์นำหม้อน้ำอ้อยงบมาแล้วพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัจจานะถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพราหมณ์เพลัฏกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระองค์ถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าข้าและน้ำอ้อยงบเหลือเป็นจำนวนมากข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายตามต้องการเถิดพราหมณ์กราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้ถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายตามต้องการแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายตามต้องการแต่น้ำอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงนำน้ำอ้อยงบประเคนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มหนำเถิดพราหมณ์กราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้นำน้ำอ้อยงบประเคนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มหนำภิกษุบางพวกบรรจุน้ำอ้อยงบเต็มบาทบ้างเต็มหม้อกรองน้ำบ้างเต็มถุงย่ามบ้างพราหมณ์เพลัฏกัจจานะนำน้ำอ้อยงบประเคนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้นำน้ำอ้อยงบประเคนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มหนำแล้วแต่น้ำอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดนเถิดพราหมณ์เพลัฏกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้ให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดนแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดนแล้วแต่น้ำอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดนจนพอแก่ความต้องการเถิดพราหมณ์เทระถะกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้ให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดนแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดนจนพอแก่ความต้องการแล้วแต่น้ำอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงนำน้ำอ้อยงบมาให้พวกคนกินเดนกินจนอิ่มหนำเถิดพราหมณ์เพลทะกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้นำน้ำอ้อยงบให้พวกคนกินเดนกินจนอิ่มหนำแล้วคนกินเดนบางพวกบรรจุน้ำอ้อยงบเต็มกระป๋องบ้างเต็มหม้อบ้างห่อเต็มผ้าขาวปูลาดบ้างเต็มพกบ้างพราหมณ์เพลทะกัจจานะนำน้ำอ้อยงบเลี้ยงดูพวกคนกินเดนให้อิ่มหนำแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ได้นำน้ำอ้อยงบเลี้ยงดูพวกคนกินเดนจนอิ่มหนำแต่น้ำอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนกัจจานะทั่วโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกทั่วทุกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เราไม่เล็งเห็นผู้ที่บริโภคน้ำอ้อยงบนั้นแล้วจะย่อยได้ดียกเว้นตถาคตหรือสาวกของตถาคตเธอจงทิ้งน้ำอ้อยงบนั้นในที่ปราศจากของเขียวหรือในที่ที่ไม่มีตัวสัตว์พราหมณ์เพลทะกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้เทน้ำอ้อยงบลงในที่ไม่มีตัวสัตว์น้ำอ้อยงบนั้นได้เดือดพุ่งส่งเสียงฉี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 พ่นไอพ่นควันขึ้นเหมือนผานที่ร้อนโชนตลอดวันที่บุคคลจุ่มลงน้ำย่อมเดือดพุ่งส่งเสียงดังฉี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 ทันใดนั้นเขาสลดใจเกิดโลมชาติชูชันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพีกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา 2. ศีลกถา 3. สักขกถา 4. กามาทีนวกถา 5. เนกขัมมานิสังสะกถาแก่พราหมณ์เพลทะนั้นผู้นั่งอยู่ณที่สมควรเมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์เพลทะนั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่พราหมณ์เพลทะกัจจานะณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นพราหมณ์เพลทะกัจจานะได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของพระศาสดา
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนคนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตในกรุงราชคฤห์นั้นสมัยนั้นกรุงราชคฤห์มีน้ำอ้อยงบมากภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุผู้เป็นไข้เท่านั้นไม่ทรงอนุญาตแก่ผู้ไม่เป็นไข้จึงไม่ฉันน้ำอ้อยงบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุผู้เป็นไข้น้ำอ้อยงบละลายน้ำแก่ผู้ไม่เป็นไข้